จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุกุยมินิโฟร์วิวครับผมวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนี่กล่องนี้ครับผมอาวันเต้มาร์ค2นะครับเอเชียชาเลนจ์2020สเปเชียลไฟนอลอินไต้หวันนะครับนี่นะครับได้รับมาจากพี่จุ 3J นะครับ 3J มินิโฟร์วิวได้สมุทรปราการนะครับใครสนใจก็สั่งพี่เขาได้นะครับนี่พี่จุนะครับมินิโฟร์วิวได้สมุทรปราการครับผมวันนี้เราจะมาประกอบตัวนี้กันนะครับ95525ครับผมมาเริ่มมาเลยดีกว่าอย่าลืมกดติดตามช่องจุกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่จุกุยไม่มีขายนะครับใครอยากได้ให้ติดต่อพี่จุ 3J Mini 4Wheel นะครับ0818268160หรือที่ Facebook facebook.com/miniforwheel สมุทรปราการนะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะมีล้อนะครับล้อจากสกรีนว่า Mini 4Wheel Drive Asia Challenge 2020ไต้หวันนะครับตัวนี้จะเป็นยางมาลูนนะครับเนื้อมันจะแข็งๆนะครับมันจะแข็งมากแข็งกว่าซุปเปอร์ฮาร์ดอีกมันเขาเรียกอะไรเป็นยางดริฟต์นะครับบางคนก็เรียกว่ายางดริฟต์ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกกันยังไงนะแต่คือชื่อมันคือยางมาลูนตัวนี้เป็นไลท์เวทเซนเตอร์แชสซีนะครับเป็นแบบหมุนเป็นโครง FS บอดี้นะครับใส่ๆอย่างนี้เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับนี่เอาอันเต้มาร์ค2ตัวนี้ก็คือตัวล็อกของบอดี้ข้างหน้านะครับใส่แล้วมันจะเป็นตัวสลักนะครับแล้วก็เป็นส่วนหน้าส่วนหลังของตัวโครง MS เดี๋ยวจะมาประกอบกันให้ดูว่าประกอบยังไงตอนนี้เป็นตัวประกบสีขาวนะครับตัวให้เฟิร์น 3.5 มานะครับแล้วก็มอเตอร์ขาว2หัวนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นมอเตอร์2หัวนะครับเป็นรุ่นค่อนข้างใหม่ของทามิยานะครับแล้วก็นี่จะให้ล้อเท่ากันหมดทุกล้อมานะเป็นซีซีนะครับมันเป็นล้อกลางนะครับเป็นล้อกลางคู่มือประกอบสติ๊กเกอร์แล้วก็คำเตือนนะครับตอนนี้เราจะมาประกอบโครงกันก่อนตัวนี้เป็นโครง MS นะครับนี่ผมจะเริ่มจากตัวเซนเตอร์นะครับก็คือถ้าใครไม่เคยประกอบเลยก็ดูคลิปผมเสร็จแล้วก็ให้ดูตามคู่มือนะคู่มือการประกอบเพื่อจะได้แบบว่ามั่นใจอีกส่วนนึงนะครับผมจะประกอบโดยไม่ใช้คู่มือแล้วกันนะครับก็สำหรับคนที่ไม่มีครีมตัดนะครับก็ใช้กันไกลตัดเล็บก็ได้ดูตามคู่มือด้วยนะครับดูให้มันถูกต้องนะครับก็จริงๆใช้หักเอาก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยไงนะครับหักเอาก็ได้นี่แล้วก็มาเล็มนะครับเล็มนี่เอามันไกลตัดเล็บเล็มอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรแบบบ้านๆนะครับไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าดีๆอะไรนะครับบางทีอาจจะเบี้ยวได้ก็แนะนำว่าให้ใช้ครีมดีกว่าถ้ามีตังซื้อครีมนะครับก็ซื้อครีมดีกว่าถ้าไม่มีก็ไกลๆตัดเล็บก็ได้แล้วแต่นะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ผมยังไม่ตัดเพราะว่าเดี๋ยวหายนะครับนี่ให้มาแกะอันนี้ก่อนนี่ครับวิธีแกะซองนี้นะครับถ้าแกะแม็กมันอาจจะตำมือได้ให้เราใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์นะครับตัดไปเลยนะครับนี่แม็กมันก็จะไม่มาแทงมือนะครับแม็กมันก็จะติดอยู่กับถุงพลาสติกนี่นะครับจุดที่จะตัดก็เป็นจุดนี่ครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเขียนว่า N02 N ในที่นี้เนี่ยย่อมาจาก nose นะครับ nose ของเขาเนี่ยคือด้านหน้านะครับ nose ที่แปลว่าจมูกนะครับก็หมายถึงด้านหน้านั่นเองก็เป็นการชนด้านหน้านะครับวิธีใส่นี่จะใส่แบบนี้นะครับจะใส่แบบนี้นี่ครับจะใส่แบบนี้ลงไปนี่ด้านหน้านี่ครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันมีรอยนะครับเพราะว่าผมตัดไม่สวยไง
เนี่ยครับก็คือตัวอย่างให้ดู ว่าถ้าหักแล้วใช้แค่ตัดเล็บมันก็อาจจะไม่สวยนะครับก็ให้ใช้ครีมตัดจะดีกว่านะครับก็จะตัดได้ดีกว่านะครับถ้าใครไม่ซีเรียสก็แล้วแต่นะครับนี่วิธีการเอาออกนะครับสมมติว่าอยากเอาออกก็บีบตรงนี้นะครับบีบเข้าตรงกลางอย่างนี้นะครับนี่บีบปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นมานะครับนี่ครับบีบตรงนี้แล้วก็ยกตรงกลางขึ้นมานะครับนี่ใส่ก็ใส่อย่างนี้ครับยกก็ยกอย่างนี้นี่ใส่ปุ๊บมันจะล็อกแก๊กนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนี่ครับด้านหลังเขียนว่าตัว T นะครับ T ก็คือ Tails นะครับย่อมาจากหางนั่นเองนะฮะด้านท้ายนี่ T01 นะครับเหมือนกันใส่อย่างนี้นะครับนี่ใส่อย่างนี้ลงไปนี่ครับเวลาออกก็นี่มันมีกดตรงนี้แล้วก็ยกตรงกลางขึ้นมาเหมือนกันนี่ครับมันก็มีเขี้ยวอย่างนี้นี่คือโครงเป็น3ส่วนนะครับเอามาต่อเป็น1ชิ้นเวลาใส่ก็ใส่ให้เรียบร้อยครับให้มันล็อกแก๊กนะครับนี่คือโครง MS ที่ตรงกลางเป็น MSL นะครับหน้าเป็น N02 หลังเป็น T01 นะครับซึ่งมันมี T02 ด้วย N ก็มี N01 ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดันฐานออกมานะครับตัวสวิตช์หมุนจะใส่ตรงนี้แต่ว่าผมยังไม่ใส่นี่ตัวสวิตช์หมุนนะครับต่อมาก็เป็นเรียกอะไรเครื่องใน นะครับเป็นพวกเฟืองอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับพวกเฟืองนะครับแล้วก็ตัวประกบต่างอย่างแรกที่ผมจะใส่นะครับก็คือล้อก่อนนี่ผมตัดตะไคร้ล้อมาก่อนนะครับนี่1 2นะครับนี่เราก็จะต้องดูนะครับว่าเนี่ยมันจะมีเศษนะครับเราก็เล็มให้เรียบร้อยนะครับให้สวยงามเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกัดกับโครงนะครับทีนี้นะครับตะไคร้ล้อเราก็จะใส่อันนี้ด้วยวงทองเหลืองอันนี้เราต้องระวังหายนะครับเราใส่กล่องอันนี้ไว้ก่อนก็ได้นี่ครับใส่อันนี้ออกก่อนนี่ใส่กล่องนี้ไว้ก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่หายหรือใส่ฝานี้ก็ได้นะครับไอ้นี่มันตาลายนิดนึงเราก็ตะไคร้ทองเหลืองมานะครับนี่ตะไคร้ทองเหลืองนี่ใส่ล้อนะครับใส่ตะไคร้ล้อนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะใส่จากข้างหน้าก่อนละกันนี่ข้างหน้านะครับนี่หน้าซ้ายหน้าขวานะครับนี่ครับแล้วก็แกนล้อนะครับแกนล้อก่อนที่เราจะใส่แกนเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดล้อก่อนในเมื่อล้อมันเป็นเบอร์1ทั้งหมดนะครับล้อมันเท่ากันหมดจะใส่ล้อไหนก็ได้ผมตัด2ล้อก่อนไหนตัดล้อแล้วก็ใส่ยางด้วยซะเลยนะครับนี่กล่องนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะให้ยางมาลูนมาบอดี้ก็เป็นโพลีคาร์บอเนตด้วยน้ำหนักเบานะครับยางก็จะเท่ากัน4ล้อนะครับนะครับก็จะนวดก่อนให้มันนิ่มนิดเดียวนิ่มนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปครับปกติถ้าอยากให้มันอยู่ทนนะครับไอ้นี่ให้เรากาว2หน้านะครับแปะตัดให้พอดีแล้วก็แปะนะครับ
เคยมีคลิปทำไว้แล้วนะครับก็จะขอข้ามตรงนี้ไปก่อนก็สมมุติว่าแปะกาวสองหน้าแล้วนะครับมันจะได้ไม่หลุดออกมานะครับเราก็มาเล็มนะฮะเล็มรอยแผลยางนิดนึงเอาให้เรียบนะครับเอาเท่าที่ทำได้นะครับเพราะถ้าเป็นติ่งยื่นขึ้นมานะครับแบบว่าติ่งยื่นขึ้นมาอย่างนี้สมมตินะสมมติเราตัดไม่เรียบใช่ไหมนี่ติ่งยื่นขึ้นมาอย่างนี้ครับลองคิดสภาพดูว่าเวลาวิ่งบนรางนะครับมันก็จะกระเด้งกระเดิดกระโดดใช่ไหมครับมันก็จะไม่ดีต่อการวิ่งของรถนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดให้มันเรียบหน่อยนี่ครับเราได้ล้อมาแล้วเราก็ใส่นำไปก่อนข้างนึงนะครับเวลาใส่ล้ออย่าใส่แบบนี้นะแทงมือทะลุนะครับระวังด้วยนะครับน้องๆเนี่ยแทงทะลุงี้ครับแทงมือทะลุเลยเราให้พ่อแม่ใส่ให้ก็ได้หรือถ้าเด็กโตหน่อยแล้วก็ใส่แบบนี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่กดลงกระโต๊ะนะฮะอย่าเอามือลองมันจะทะลุมือครับเจ็บนี่เราก็ใส่เข้ามาอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วเราก็เอาเฟืองมาครับนี่ใส่เฟืองชมพูก่อนนี่ครับใส่เฟืองชมพูเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็เลื่อนให้มันเข้าเฟืองตรงกลางเลื่อนไม่ยากเท่าไหร่นี่นะครับนี่แล้วมันก็จะทะลุมาอีกข้างหนึ่งเนี่ยครับดูดีๆนี่นะครับนี่ผมมาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ล้อก็หมุนหาล็อกดีๆครับหมุนหาล็อกมันล้อมันจะเป็นแกนล้อมันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับนี่หมุนหาแกนหกเหลี่ยมดีๆครับนี่ได้แล้วก็กดเข้าไปนะครับปึ๊บนี่แล้วปกติของมันจะเป็นอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับมันจะแบบเลื่อนได้นิดหน่อยกึ๊ก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 นะครับลองหมุนดูไม่มีอะไรติดขัดนะครับนี่ที่เสียงที่ได้ยินคือเสียงเฟืองใหม่นะครับมันยังแบบว่านี่โอเคแล้วมาล้อหลังนะครับล้อหลังก็ทำเหมือนกันตัดยางนะครับอึ๊บเล็มยางดีๆนะครับแล้วก็ล้อนี่ล้อนี่นะครับแล้วก็หมุนแค่เข้าล็อกนะครับหาล็อกแล้วก็กดลงไปเราค่อยใส่ยางก็ได้หรือจะใส่ยางก่อนก็ได้นะครับไม่มีผิดถูกแปะกาวสองหน้าด้วยถ้าอยากให้มันยางมันติดกับล้อนะครับนี่แล้วก็เหมือนกันตะไคร่นะครับตะไคร่หนึ่งสองมาใส่เบ้าตรงกลางนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาร้อยด้านนี้นะครับแล้วก็มาร้อยใส่เฟืองชมพูนี่ครับเฟืองชมพูใส่เข้าไปข้างในหรือถ้าใครไม่ถนัดนะครับก็ใส่อย่างนี้ก่อนก็ได้นี่ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบนี่ครับอย่างนี้ก็จะร้อยง่ายหน่อยถอดออกมาก่อนถอดมาร้อยนะครับ
หาล็อกเราบีบนี่ครับนี่มันก็จะกึกกึกกึกนะครับนี่หมุนเนี่ยครับข้างหน้าก็เหมือนกันถ้าเราถอดออกมามันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เราจะใส่ก่อนใส่ล้อก่อนแล้วค่อยเอาใส่ไอ้นี่ก็ได้นะครับนี่แล้วแต่เราสะดวกนี่โครงกลางนะครับใส่ให้แน่นต่อมานะครับเรามาใส่ตรงเฟืองแล้วก็มอเตอร์กันอันดับแรกนะครับเราก็นี่ผมจะใส่ตัวสวิตช์เปิดปิดก่อนดูดีๆนะครับลองตัดผิดนี่นี่นะครับสังเกตก็คือตัวที่เป็นตัว Y จะอยู่ถ้ามองด้านนี้จะเป็นด้านล่างนะครับนี่ไอตัวที่เป็นติ่งจะหันไปข้างหลังนะครับนี่นี่ครับเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับก็นี่มันจะมีแกนอย่างนี้อยู่2อันนะครับนี่แกนอย่างนี้อยู่2อันเอาไว้ใส่เฟืองนี่เฟืองเขียวนะครับเฟืองเขียวตรงกลางนี่นะมันต้องใส่ไอ้นี้ด้วยนะครับนี่ไอ้นี้จะมาใส่แทนลูกปืนนะครับใส่แทนลูกปืนบอลแบริ่งนะครับนี่นะครับใส่ตรงกลางไว้ก่อนมันก็จะใส่ยากนิดนึงแนะนำให้ใส่แบบนี้นะครับนี่เอาร้อยเข้าไอ้นี่ก่อนแล้วก็มันก็จะเข้าง่ายหน่อยนะครับนี่ครับนี่ปกติตรงนี้จะใส่ลูกปืน5มิลนะครับแล้วก็วางให้ถูกต้องนะครับมันจะมีด้านวางได้กับวางไม่ได้นี่นะครับถ้าวางถูกมันจะวางได้นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนี่ครับสังเกตว่าหัวมันจะกลับด้านกันด้านนึงอันใหญ่ไปข้างนี้อีกด้านนี้อันใหญ่ไปข้างนู้นนะครับนี่ตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องยุ่งกับมันก่อนเดี๋ยวมันจับแล้วมันจะหลุดนะครับเรามาดูตัวมอเตอร์ก่อนนี่คือตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ขาว2แกนนี่เราจะใช้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเอามาใส่กับมอเตอร์นะครับเวลาใส่มอเตอร์เนี่ยใส่กับรถไอตัวสะพานไฟครับ2อันนี้เรียกสะพานไฟมันจะคว่ำข้างล่างเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะอยู่ข้างนี้นะครับนี่แล้วตัวด้านกลมนะครับนี่จะอยู่ด้านนี้นี่ครับครึ่งวงกลมจะอยู่ข้างบนนี่ครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วตัวนี้เราจะง้างสะพานไฟขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันเดี๋ยวมันจะสัมผัสกับสะพานไฟของตัวโครงอีกทีนะครับนี่นะครับแล้วตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวล็อกมอเตอร์นะครับนี่ครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเอาไว้กดเฟืองหัวมอเตอร์เดี๋ยวเราจะใส่เฟืองหัวมอเตอร์นะครับนี่เราจะใส่เฟืองม่วงนะครับใส่แบบนี้นะครับนี่ใส่แบบนี้แล้วก็ใช้นี่กดนะครับนี่มันจะปลายมันจะติดกันพอดีนะครับมันจะในคู่มือน่ะเขาจะแนะนำแบบนี้นะครับนี่ให้ใส่แบบนี้นี่ครับมันจะปลายมันจะนี่พอดีนะครับนี่แล้วเราก็ใส่สะพานไฟของรถนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยตัวสะพานไฟเนี่ยมันเป็นทองเหลืองนะครับมันจะนำไฟปกติจะให้ใช้ตัวคีบนะครับคีบแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรมันสักเท่าไหร่ก็ประกอบเล่นขำๆนะครับก็เราผมจะใช้มือเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะใส่แบบนี้นะครับนี่
แนะนำว่าถ้าถอดออกก่อนก็จะใส่ง่ายขึ้นนะครับนี่เอาเฟืองออกก่อนนี่ถอดก่อนก็จะใส่ง่ายขึ้นนะครับมันจะมีตัวล็อกตามสเต็ปของมันนะครับนี่เนี่ยครับถ้าเราคว่ำดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะคว่ำให้ดูถ้าเราคว่ำดูนะครับนี่ตัวสะพานไฟมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นิดนี่ครับมันจะเข้าล็อกมันตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่สองข้างแล้วก็ตัวข้างนี้นะครับนี่นี่นะครับก็คือให้สังเกตตัวมันจะแบบมีเงี้ยงเงี้ยงขึ้นมานิดนึงนะครับตัวเงี้ยงเงี้ยงเนี่ยจะใส่เข้าไปในโครงนะครับนี่มันจะล็อกตรงนี้พอดีมันจะล็อกตรงนี้พอดีถ้าถอดออกจะเห็นนะครับถ้าใส่แล้วอาจจะไม่เห็นนี่นะครับนี่ครับนี่ครับจะเห็นแง่งเข้ามาเราค่อยใส่ตัวนี้ทีหลังก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับนี่ถ้าใส่แบบนี้ปุ๊บมันจะล็อกนะฮะมันจะมีตัวบังไว้ล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่หันมาแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ใส่เฟืองเข้าไปใหม่นี่ใส่เฟืองเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวตัวสวิตช์เนี่ยหมุนปุ๊บแล้วมันจะไปดันตรงนี้ครับให้แตะกันนี่ตัวขาไฟของมอเตอร์นะครับคว่ำลงแล้วมันจะมีสลักล็อกตรงนี้นี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับนี่นี่นะครับนี่มันจะลงเข้าไปล็อกตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับสีขาวๆนี่มันจะลงมาล็อกแล้วตัวเนี้ยถ้าเราคว่ำปุ๊บไอ้เฟืองนี้มันจะหลุดนะเราต้องมีตัวล็อกเนี่ยครับใส่ไปข้างหลังก่อนนะครับใส่ไปข้างหลังก่อนแล้วก็กดลงไปข้างหน้าหรือจะใส่ข้างหน้าแล้วกดไปข้างหลังก็ได้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวล็อกฐานนะครับก่อนเราจะกดลงไปนะนี่นะครับใส่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ใส่ตรงนี้สองข้างนี้นะครับนี่นะครับใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนี่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นล็อกฐานนะครับไม่ให้ฐานหลุดออกมานี่มันจะล็อกตรงนี้นี่นะครับนี่มันจะยกอย่างนี้ได้นะครับยกอย่างนี้ได้ถามว่าแล้วเวลาจะเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนยังไงเอาไม่ออกก็ยกนี้ก่อนนะครับนี่ยกอันนี้ปุ๊บแล้วเราก็บีบไว้นะครับแล้วก็ดันให้มันหลุดจากสลักมันก็จะดันยากนิดนึงนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ใส่แบบนี้ถอดแบบนี้นี่ครับนี่ใส่เข้าไปถอดใหม่นี่ครับนี่ถอดแล้วถ้าเอามอเตอร์ออกก็นี่ยกนี้ขึ้นนี่ครับนี่ใส่เข้าไปใหม่นี่ครับก็แรกๆมันก็จะแข็งหน่อยนะครับถ้าหลังๆปุ๊บมันจะหลวมมันจะค่อนข้างหลวมแล้วมันจะมีวิธีแก้นะครับถ้ามันหลวมมันจะมีวิธีทำให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับนี่ตอนนี้ก็คือตัวโครงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงนะครับต่อมาก็เป็นบอดี้เนี่ยบอกกันเลยว่ามันตัดยากนะครับบอดี้โพลีคาร์บอเนตเนี่ยตัดยากต้องดูคู่มือควรจะต้องดูคู่มืออย่างยิ่งยวด ควรจะต้องดูคู่มืออย่างยิ่งยวดนี่นะครับให้ใช้คัตเตอร์ตัดนะฮะเสาะตามร่องนะครับเขาจะมีขอบบอกถ้าพ่นสีให้พ่นจากข้างในนะครับข้างนอกจะมีฟิล์มให้ลอกออกนะครับแล้วก็จะไขล็อกอย่างนี้เวลาตัดไอเนี่ยมาตัดค่อนข้างยากเดี๋ยวผมตัดก่อนแล้วจะแวบมาให้ดูนะครับว่าตัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอกันครับหลังจากใช้เวลาในการตัดประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็ได้เป็นแบบนี้นะครับได้ตามแบบค่อยๆดูตามแบบนะครับแล้วก็มีตัวปีกนะครับนี่ได้ปีกตามนี้ปีกยังตัดไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวก่อนตัดปีกก่อนนะครับอ
ัดค่อนข้างยากนะครับตัวโพลีคาร์บอเนตเนี่ยให้แนะนำว่าใช้กรรไกรแบบโค้งนะครับที่เป็นกรรไกรตัดขนจมูกนะครับจะตัดง่ายกว่ากรรไกรตรงนี่จะตัดยากนะครับผมตัดเข้าเนื้อไปแล้วเรียบร้อยตัดพลาดไปแล้วนะครับนี่ตัดพลาดไปแล้วเนี่ยครับเพราะมันคอนโทรลกรรไกรยากมากนะครับปีกมันเนี่ยไม่รู้จะเข้ายังไงนะนี่อ่ะอย่างนี้แล้วกันเบี้ยวๆอย่างนี้แหละตัดเบี้ยวไปแล้วนะครับนี่ตัดเบี้ยวไปแล้วกินเนื้อไปแล้วเรียบร้อยครับก็อ่ะตามนั้นแล้วกันก็มาใส่ตัวนี้นะครับตัวสลักนะครับเอาไว้ใส่กับโครงเราจะใส่ตัวปีกก่อนนะครับตามคู่มือเขาก็จะใช้ L7 นะครับ L7 ก็คืออันนี้นี่มันปรับความสูงได้นะครับอยากให้สูงเท่าไหร่ L7 จะสูงกว่า L6 นะครับ L6 ก็จะเตี้ยหน่อยใช้ L7 ตามคู่มือเขาบอกนะครับนี่แล้วก็ L2 ก็คือตัวนี้ครับนี่เป็นบอดี้เป็นตัวล็อกบอดี้ด้านหลังนะครับนี่จะใส่แบบนี้ใช่ไหมใส่อย่างนี้เนาะอยู่อันนี้อย่างนี้นะครับนี่หันอย่างนี้แล้วก็ใช้น็อต2ตัวนี่ใช้น็อตตัวยาวนะครับอยู่ถุงนี้ก็ใส่วัตเชอร์นะครับใส่แหวนเล็กมากนะครับก็จะใส่อย่างนี้นี่ใส่แหวนก่อนครับแล้วก็ใส่ปีกใส่ปีกเสร็จปุ๊บก็ใส่อันนี้ใส่นี้เสร็จปุ๊บก็ใส่อันนี้ต่อนะครับนี่ใส่นี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่อันนี้ต่อนี่จะเรียงเป็นทอดๆนี้ครับก็จะหมุนไว้นิดนึงก่อนขันได้ไหมขันยากหน่อยอย่าเพิ่งขันตึงขันนิดเดียวนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนี่เป็นน็อตยาวนะครับ2คูณ10มิลยาว10มิลนะครับปึ๊บๆๆใส่แหวนหรือยังใส่แล้วโอเคถ้าไม่ใส่แหวนเนี่ยอาจทำให้ตัวบอดี้โพลีคาร์บอเนตมันแตกได้นะครับไขควงผมหายไปไหนไม่รู้เลยต้องใช้ไขควงเนี่ยของสตาร์เตอร์ก่อนนะครับขันสองข้างนะครับอย่าแน่นมากเดี๋ยวมันแตกเอาพอตึงนะครับนี่เอาให้แค่ตึงพอยังไม่ตึงเดี๋ยวโอเคตึงแล้วเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นตัวล็อกด้านหลังบอดี้ต่อมาก็เป็นด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าก็เป็น L5 ครับนี่ L5L5 นะครับแล้วก็จะใช้น็อตสั้นวางวัตเชอร์นะครับตัวฝาล็อกน็อตแหวนนั่นเองแหวนนะครับนี่ใส่แหวนก่อนแล้วก็ใส่บอดี้นะครับแล้วก็นี
นี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกต้องไอ้ที่เหลือเนี่ยน่าจะไว้ใช้สำหรับบอดี้ประเภทอื่นนะครับเขาจะมาเผื่อไว้จริงเขาต้องลอกฟิล์มออกนะครับลอกฟิล์มออกแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์แต่ว่าผมจะยังไม่ทำละกันผมจะไปประกอบกับรถก่อนนี่นะครับประกอบกันให้ดูก็คือจะใส่นี่ครับแล้วก็ตัดตัวล็อกบอดี้ออกมาใส่นะครับมีคนเคยถามว่าไอ้ตัวที่เหลือนี้นะครับ A3 ใช่ไหมเลข3ไหม A3 นะครับเหลือไว้ทำอะไรมันเป็นสวิตช์ของอันรุ่นเก่านะครับนี่สวิตช์เขี่ยของแบบ MS ธรรมดาที่ไม่ใช่ MSL นะครับนี่ครับเรียบร้อยนี่เรียบร้อยนี่เหลือขัดน็อตโรลเลอร์ผมไม่ขัดแล้วกันนี่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปติดสติ๊กเกอร์ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันลืมบอกไปวิธีการติดสติ๊กเกอร์นะครับวิธีติดแบบผมเดี๋ยวผมลอกฟิล์มออกก่อนวิธีติดสติ๊กเกอร์แบบผมนะครับผมจะใช้คัตเตอร์เป็นตัวช่วยติดนะครับเพราะว่านิ้วเราเนี่ยมันจะมีความมันอยู่นะครับมันจะทำให้มันติดไม่อยู่นะครับติดไม่นานเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับฟิล์มลอกฟิล์มออกฟิล์มมันจะเป็นตัวป้องกันสีนะครับเวลาเราพ่นสีแล้วมันจะเลอะนะครับเขาเลยมีฟิล์มติดด้านบนเอาไว้ให้นะครับสำหรับคนที่จะพ่นนะครับก็พ่นด้านในก่อนนะครับแล้วค่อยมาลอกแต่ว่าผมจะไม่พ่นละกันผมจะติดสติ๊กเกอร์ให้ดูเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะลอกฟิล์มออกนะครับหลังจากลอกฟิล์มออกหมดแล้วนะครับเราก็จะมาติดสติ๊กเกอร์กันนะครับผมจะให้ดูบางส่วนนะครับติดสติ๊กเกอร์เนี่ยผมจะใช้คัตเตอร์นะครับเวลาลอกต้องระวังปลายคัตเตอร์มันบาดด้วยนะครับมันจะเป็นรอยนะครับมันจะเป็นรอยนี่ครับเราจะไม่จับด้านกาวนะครับเราจะไม่เอานิ้วแตะด้านกาวนะครับเราจะก็ค่อยๆติดครับผมอันนี้เนี่ยวิธีติดสติ๊กเกอร์จะสวยหรือไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับคนติดด้วยนะว่าจะนิ่งแค่ไหนนะครับผมก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ผมไม่ได้บอกว่าผมติดเก่งนะเปล่าเลยผมชอบติดเบี้ยวนะครับเดี๋ยวผมติดให้เสร็จก่อนแล้วมาดูกันเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับนี่นะครับถ้าดูจากหน้ากล่องก็จะสามารถพูดได้ว่าติดเสร็จแล้วนะครับติดสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วจะเหลือตัวนี้นะครับที่มันปีกเล็กกับสติ๊กเกอร์เขียนชื่อนะครับจะไปติดตรงไหนก็แล้วแต่ไปติดตรงโครงติดตรงบอดี้ด้านใต้นะครับเขียนชื่อก็แล้วแต่ตัวนี้จะเป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นปีกแบบเล็กนะครับติดตรงนี้ได้แต่ว่าตามหน้ากล่องก็ไม่ได้ติดนะครับในคู่มือก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็จะเหลือไว้อย่างนี้นะครับใส่กล่องเอาไว้นะครับทีนี้ก็บอดี้เสร็จแล้วก็จะเหลือแค่ใส่โรลเลอร์นะครับนี่นะครับก็จะใส่โรลเลอร์ให้ตรงตามหน้ากล่องนะครับทีนี้ก็ใส่โรลเลอร์4ตัวครบเรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็เอาบอดี้มาใส่นี่ครับแล้วก็ล็อกบอดี้ซะนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อย Avante Mark II Asia Challenge 2020 Special นะครับ Final in ไต้หวันนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามมากเลยตัวนี้คุ้มค่ามากแค่ยางก็คุ้มแล้วนะ นะฮะโอเค
นี่ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้จุ๊กกุ๋ยขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่จุ๊นะครับ 3J Mini 4 Wheel Drive สมุทรปราการนะครับใครสนใจสั่งซื้อติดต่อไปได้นะครับนี่เฟซพี่เขานะครับพร้อมเบอร์ติดต่อจุ๊กกุ๋ยไม่มีขายนะครับติดต่อพี่จุ๊ไปได้นะครับบอกว่าดูจุ๊กกุ๋ยมานะครับมีส่วนลดพิเศษให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจุ๊กกุ๋ยขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามจุ๊กกุ๋ย Channel นะครับจุ๊กกุ๋ย Mini 4 Wheel คลิปย้อนหลังต่างๆย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe จุ๊กกุ๋ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า